ัสดีค่ะพบกับพิธีกรสุดติ่งเกาหลีที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยควอนฮารายูรายงานตัวค่ะกับรายการสรังเยโยโอเคเลยอะช่วงเนี้ยควอนฮารายูมองเลยก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยหรือจะเป็นเพราะแว่นควอนฮารายูจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับภาษารักเอ้ยภาษาเกาหลีเกี่ยวกับความรักต้อนรับวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์เนี่ยที่เกาหลีกับประเทศไทยนี่ไม่เหมือนกันนะคะที่เกาหลีฝ่ายหญิงจะเป็นผู้มอบความรักแสดงความรักให้กับฝ่ายชายก่อนโดยที่จะมอบช็อกโกแลตดอกไม้หรือว่าสิ่งของต่างๆให้กับฝ่ายชายค่ะเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใจเราตรงกันก็ต้องรอไปอีก1เดือนค่ะวันที่14มีนาคมหรือที่เรียกว่าวันไวท์เดย์ฝ่ายชายก็จะตอบรับกลับมากับฝ่ายหญิงด้วยการมอบช็อกโกแลตหรือดอกไม้มาให้ค่ะแบบนี้ไงเขาได้กลับมาแล้วถ้าเกิดไร้สัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกหรือ Hell นั่นเอง Hell แล้วทำไงดีอะรอไปอีก1เดือนค่ะชีวิตเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังวันที่14เมษายนหรือที่เรียกกันว่าวัน Black Day พวกคนที่แฮวกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะทั้งหญิงทั้งชายก็จะต้องแต่งตัวชุดสีดำแล้วก็ไปกินจาจังมิออนหรือที่เรียกกันว่าหมี่ดำนั่นเองค่ะเอาให้มันรู้กันไปประกาศให้โลกรู้ว่ากูโสดแต่ไม่ใช่คอนฮารายูที่ดอกไม้ไปกลับเขาก็โสดเหมือนกันนะเอาล่ะเราได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกันไปแล้วคราวนี้ควอนฮารายูจะขอเข้าคำแรกของวันนี้กันเลยค่ะคำว่าชอบภาษาเกาหลีพูดว่าจัวเฮโยจัวเฮโยแปลว่าชอบค่ะจัวเฮโยจัวเฮโยเดี๋ยวฉันมีอะไรจะบอกชัวเฮโยฉันชอบเธอฉันให้เวลาเธอคิดคำตอบแล้วกลับมาบอกฉันนะจุบุจุบุขอเวลากลับไปคิดก่อนนะคะสบายดีนะใจเย็นน้องโอ้ได้ทุกคนน้องใจเย็นโอ้ค่อยๆคำน่ารักภาษาเกาหลีพูดได้ยังไงนะอย่าล้วงหนูน้องทัดดาวเอ้ยโกมีนัมไม่ต้องเครียดจะไม่ต้องเครียดแสดงว่าเรายังไม่เคยดูรายการของพี่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดจะพูดบอกรักใครเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ง่ายมากเลยตามชื่อรายการค่ะพูดว่าสระเฮโยสระเฮโยแปลว่าฉันรักคุณสารังเฮโยสารังเฮโยอ้าวไม่ไปดูละครน่ะฮะง่ายไปถ้าอย่างนั้นแถมให้อีกหนึ่งคำเลยถ้าเกิดอยากจะชวนให้เขามารักกันกับเรามารักกันเถอะภาษาเกาหลีพูดว่าซาลางฮับชิตาซาลางฮับชิตาแปลว่ามารักกันเถอะมารักกันเถอะอยากมีใครสักคนจับจองเก่าเชียว사랑합시다사랑합시다ฉันมีอะไรจะบอกฉันชอบเธอชัวเฮโยฉันมาให้เวลาเธอคิดแล้วนะบอกฉันเลยดีกว่านะจ๊ะฮัลโหลมินสระฮับชิตาเรามารักกันมาเอาไหมรักกันสระเฮโยโอเคนะในละครพวกก็แฮปปี้ดีดาหลั่นลาจะกรูกันไปแล้วคอนฮารายูต้องมาอยู่กับดอกไม้เหี่ยวๆแบบนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันวันนี้จะรีบไปไตหาหัวจามตามหาหัวใจ
อย่าลืม Subscribe คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันสัปดาห์หน้าอันยองสวัสดีค่ะท็อปซาร่ากับชิตาท็อปซาร่ากับชิตา